เราตอบเร็วเราตอบรับเร็วอ่ะพอมีแจ้งเหตุปั๊บเราคุยกับลูกค้าเร็วเราทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้เร็วถามว่ากระบวนการข้างหลังเนี่ยจากการที่สอบถามลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังเยอะนะจากการสอบถามในงานวิจัยที่ผมทำวิจัย เขาค่อนข้างจะเข้าใจนะครับว่าพอจำนวนลูกค้าเยอะมันก็ต้องล่าช้าแต่สิ่งที่เขากังวลใจเขากังวลใจก็คือว่าประกันเนี่ยได้รับข้อมูลหรือยังเขาต้องส่งอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความคุ้มครองถ้าแค่บอกว่าเอกสารครบถ้วนแล้วกำลังดำเนินการเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้จริงคือเราเริ่มทำงานให้เขาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะได้ถามว่ามัน7วัน15วันอันนี้เขาไม่ได้มากำหนดนะครับอันถัดมาเรื่องของการปรึกษาการทำเรื่องของเบรนสตอร์มมิ่งหรือว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ฝึกทำนะครับว่าการทำเบรนสตอร์มมิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันคือการประชุมหรือเปล่านะครับถัดมาเราจะต้องหาข้อควรของการทำงานเราให้ได้นะครับเพราะว่าข้อควรผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วก็คือกระบวนการที่มันล่าช้าที่สุดนะครับแล้วทำให้งานของช้าเราอาจจะต้อง identify คือหรือว่าระบุนะครับความสูญเปล่ากระบวนการที่มันสูญเปล่าไม่จำเป็นนะครับในการทำงานของเราให้ได้นะครับมีด้วยเหรอบางคนเวลาผมไป อธิบายนะครับเขาบอกว่ามีด้วยเหรอทุกอย่างจำเป็นหมดอาจารย์ที่ผมทำเนี่ยจำเป็นหมดเลยอาจารย์จะมาบอกว่าไม่จำเป็นได้ยังไงถ้าผมไม่ทำสิจะมีคนต่อว่าผมอันนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าจริงๆแล้วมันมีไหมในพวกนี้พวกสิ่งที่สูญเปล่านะครับแล้วทำการออกแบบกระบวนการใหม่ซะนะครับพอเราเห็นความสูญเปล่าเหล่านี้เราเอาความสูญเปล่าออกจากกระบวนการได้ไหมออกแบบกระบวนการใหม่ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนถัดไปถัดมานะครับการวัดผลนะครับการวัดผลปกติแล้วถ้าเราใช้ความรู้สึกใช่ไหมสมมติว่าวันนี้นะครับเราเริ่มกระบวนการใหม่สมมตินะคอลเซ็นเตอร์แล้วกันนะในภาพนี้โอเควันนี้เนี่ยเราจะมาออกแบบกระบวนการใหม่ของ call center รับแจ้งเหตุวิธีการของเราก็คือว่าเราจะเอาพนักงานทุกคนรับสายหมดเลยนะคือเน้นรับงานข้างหลังทำตอนดึกสมมตินะรับอย่างเดียวรับทันแน่นอนเอาไป call ต่ำแน่นอนวันนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เราบอกว่าทำแบบนี้มันน่าจะโอเคนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเออมันน่าจะโอเคสิเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีใครบ่นนะยังไม่มีลูกค้าบ่นว่าเราสั่งไม่ทันหรือว่ารอนานใช่ไหมอันนี้คือความรู้สึกนะความรู้สึกเวลาเราประเมินผลกระบวนการใหม่เราจะใช้ความรู้สึกเป็นหลักก่อนใช่ไหมแต่สิ่งที่เรายังขาดก็คือเรื่องเอ๊ะพอเรารับทันเนี่ยก่อนกับหลังเนี่ยมันต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับมันต่างกันเยอะจริงหรือเปล่าถ้าถามเจ้าของพื้นที่ก็จะบอกว่าอุ้ยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแต่ไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้ามองอยู่มุมนั้นก็คือว่าโอ้ยมันดีขึ้นเนี่ยจริงนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรจากกระบวนการนี้รับเน้นรับเลยเน้นรับก็คือเอาจริงนะพอรับทั้งวันแล้วงานที่เป็นเอกสารที่จะต้องส่งต่อเป็นไงได้ส่งไหมวันนั้นไม่ได้ส่งใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เรื่องของ abandon call rate ใช่ไหมสายที่เรารับไม่ทันน้อยลงใช่ไหมแต่มันเป็นกระทบเรื่องอื่นใช่ไหมเป็นไงเราส่งข้อมูลไปแผนถัดไปช้าลงไหมอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับเวลาเรามองเนี่ยเรามองภาพรวมเราอาจจะมองว่าเราได้ประโยชน์จากจุดหนึ่งแต่มันอาจจะกระทบอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับงั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเวลาเราจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเราก็ต้องมองผลกระทบรอบด้านด้วยนะครับถัดมา
นอกจากกระบวนการที่เปลี่ยนใหม่มันดีแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะครับในระยะยาวมีการมอนิเตอร์ไหมนะครับเช่นสมมตินะเวลาเราทำโครงการทำเรื่องพัฒนากระบวนการเนี่ยเราชอบทำ3เดือนใช่ไหมพอทำ3เดือนแล้วมันโอเคมันเวิร์กใช่ไหมหลังจากนั้นเราปิดโครงการฉลองจบรู้ไหมแล้วปัญหาเดิมกลับมาใหม่เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราจบโครงการไปเราไม่ได้มอนิเตอร์ต่อเนื่องนะครับมีหลายโครงการนะครับที่แก้ไปเมื่อต้นปีผลลัพธ์ออกมาดีมากแต่พอปลายปีปัญหาเดิมกลับมาใหม่เลยนะครับปัญหาเดิมกลับมาใหม่เพราะว่าเราไม่ได้มีขั้นตอนในการทำต่อเนื่องในการมอนิเตอร์ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นผมยกอย่างนะอย่างเช่นตัวแบงค์คอลเลจเราทำต่อเนื่องไหมต่อใช่ไหมKPIเราเนี่ยในสิ่งที่เราทำทุกวันทำต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงเราจะทราบใช่ไหมครับเราจะทราบแต่สิ่งที่ผมเดาว่าเราอาจจะไม่ได้ทำต่อเนื่องก็คือระยะเวลาในการบริการลูกค้าไล่ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาจนท่านลูกค้าจบบริการเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยนะที่จะมีการมอนิเตอร์ต่อเนื่องดูเป็นช่วงที่ลูกค้าคอมเพลนถ้าช่วงนี้ลูกค้าคอมเพลนแล้วก็มอนิเตอร์ใช่ไหมแต่พอลูกค้าเงียบๆไปเราก็เลิกละใช่ไหมเพราะว่าเสียเวลาในการเก็บข้อมูลอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นภาพครับว่าเวลาเราทำเรื่องโปรเซสข้อมูลเนี่ยรถแมพในการทำเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละนะครับคือถามว่าเราจะเริ่มที่รีดีไซน์เลยก็ได้นะครับบางที่นะชอบเริ่มตรงนี้เลยบินเลยเสียเวลาคิดวิเคราะห์อะไรอ่ะนะครับใช้เวลาเท่าไหร่เดือนนึงโอ้ไม่ทันกินนี่เลยรีดีไซน์นะอันนี้ผมเคยเจอนะตัวเป็นๆเลยรีดีไซน์เลยดีกว่าของเก่าเลิกลืมเลิกใหม่รีดีไซน์เสร็จปั๊บทำมาเสร็จปัญหาใหม่เกิดขึ้นแทนนะอันนี้คือปัญหานะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอ้าวเรามาตรงนี้เลยมาที่เพอร์ฟอร์มานซ์measurement เราชี้วัดกันอย่างเดียวดูว่าดีไม่ดีแล้วก็เน้นเรื่องของการประเมินดีแล้วก็ไม่ดีถามว่าเน้นที่ปลายเหตุแล้วอ่ะใช่ไหมถามว่าถ้าตื่นเช้ามาแต่ละวันนะเจอแต่รีพอร์ตบอกว่าสีแดงเนี่ยคือประมาณไม่ดีอ่ะสีแดงทุกๆเช้าเป็นไงรู้สึกแย่ไหมอยากไปทำงานไหมไม่อยากไปทำงานใช่ไหมตื่นเช้ามามีแต่คนรอแบบเอารีพอร์ตสีแดงให้ดูอะไม่มีใครอยากทำงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนตรงนี้มันคือตอนท้ายแล้วถ้าเราเริ่มตรงนี้นะครับไม่เป็นไรแต่เริ่มตรงนี้เสร็จอย่าลืมย้อนไปเบอร์หนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับในการที่เราจะทำโครงการเรานี้เดี๋ยวเรามาดูประโยคพวกนี้นะว่าอันไหนมันจริงไม่จริงมั้ยอันไหนคิดว่าไม่จริงเนี่ยยกมือแล้วก็แชร์กันได้เลยนะรู้กี่ประกันรู้ยอดขายวันนี้แต่รู้ต้นทุนในวันหลังอันนี้จริงไหมจริงไหมเราขายประกันวันนี้กว่าเราจะรู้ว่าเรากำไรขาดทุนเนี่ยเมื่อไหร่สิ้นปีใช่ไหมสิ้นปีอันนี้คือต่างกับการผลิตนะเราผลิตทีวีเครื่องหนึ่งสมมติว่าทีวีซัมซุง40นิ้วก่อนจะออกมาจากโรงงานเนี่ยเขารู้ต้นทุนเขาไหมรู้ใช่ไหมเขาถึงมาทำแคมเปญได้ใช่ไหมมาลดราคามาสู้กันใช่ไหมแต่ของเราเป็นไงใจถึงมากเลยใช่ไหมต้นทุนก็ยังไม่รู้แต่สู้ราคากันแล้วถูกป่ะแล้วเป็นไงพอสู้ราคากันเสร็จเหลือเงินในบริษัทน้อยไหมน้อยทีนี้เป็นไงตกอยู่ที่ใครทีนี้อาสินใหม่ใช่ไหมสินใหม่เหลือเงินน้อยไงขายไปร้อยหนึ่งเนี่ยโปรโมชั่นอะไรกันจบเรียบร้อยเหลือเงินให้สินใหม่60บาทนะตั้งเป้าเลยว่าสินใหม่ห้ามเกิน60บาทเป็นไงงานเข้าไหมแล้วตอนไปขายกันก็ไม่เคยปรึกษาเราไหมไปตอนไปทำส่วนลด
20% 30% ปรึกษาเรามั้ยไม่ได้ปรึกษาเราเลยใช่มั้ยแต่ว่าพอหลังจากที่เหลือเงินน้อยเนี่ยก็คือเป็นเป้าเราแล้วเป็นเป้าเราแล้วว่าบริหารสินใหม่เนี่ย loss ratio ต้องไม่เกินเท่านี้นะอันนี้เป็นที่มาที่ไปใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเรารู้ต้นทุนทีหลังไงเราอยู่ข้างหลังเรารู้ต้นทุนทีหลังเขาเอาเป้ามาให้เราทีหลังใช่ไหมนั่นเนี่ยอันนี้เป็นความจริงหนึ่งของประกันภัยธุรกิจประกันไม่สามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้ครับลองนึกภาพนะสมมติว่าใครบอกว่าเราต้องวางแผนเราต้องทำให้คนนู้นคนนี้ส่งงานเราส่งข้อมูลให้เราทันเวลาเหมือนโตโยต้าไงเวลาเขาเอาอะไรแล้วเขามาประกอบเขาไปควบคุมซัพพลายเออร์เวนเดอร์เขาได้เวลามาทั้งเวลาแล้วก็จำนวนเป๊ะเลยนั่นเป็นการผลิตใช่ไหมเวลาใครบอกว่าเอาโตโยต้าโปรดักชันซิสเต็มมาใช้กับงานประกันเนี่ยเอามาตรงๆได้ไหมไม่ได้ครับถามจริงลูกค้าถ้ามองอีกมุมนึงคือเขาต้องให้ข้อมูลเราใช่ไหมเขาก็คือซัพพลายเออร์ในการให้ข้อมูลคุมลูกค้าได้ไหมถามจริงทุกวันลูกค้าโทรมาลูกค้าจะต้องส่งสิ่งอย่างนะครับมีไหมที่ลูกค้าบอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ทันทีมีไหมโอ้โหผมยังไม่เคยเห็นนะผมเจอแต่ว่าขอเยอะจังเลยมีชื่อกับนามสกุลก็พอแล้วนี่จะเจออย่างนี้ตลอดเลยนะซึ่งจากเวลาที่เราไปฟังตอนรับสายเนี่ยลูกค้าบอกว่าจำชื่อกับนามสกุลตัวเองได้ก็บุญแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์คงทันกับเบอร์โทรถามเนี่ยจะถามเพื่ออันนี้คือบทสนทนาจริงๆที่ลูกค้าบ่นมาทำอย่างไรที่เราจะถามลูกค้าน้อยๆนะครับเอาจริงๆเราคุมลูกค้าไม่ได้เลยยิ่งเราถามเยอะเนี่ยบทสนทนาที่ยาวใช่ไหมยาวไหมโอ้สวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะอ๋อขอเบอร์กรมธรรม์ด้วยค่ะโอ้เบอร์กรมธรรม์กรมอยู่ที่บ้านกรมอยู่บ้านอ้าวแล้วทำไมไม่ติดนะคะอ้าวแล้วใครจะไปรู้ว่าจะชนวันนี้นะคะโอเคนะแล้วเนี่ยจบไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับจบไม่ง่ายเลยอันนี้คือชีวิตจริงพาร์ทเนอร์เป็นไงเซอร์วิเออร์เรามีใครจ้างเซอร์วิเออร์นอกบ้างมีบริษัทไหนจ้างมั้ยมีมั้ยเซอร์วิเออร์คุมง่ายมั้ยเอ้ยคุมง่ายเลยอยากจะรู้ว่าคุมไงกรุณาหลังจากที่เก็บข้อมูลเสร็จสแกนแล้วก็ส่งมาให้เราภายในวันนะสมมุติว่าเราตั้งเงื่อนไขไว้แล้วส่งจริงมั้ย3วันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าวิ่งงานอย่างเดียวใช่ไหมนี่คือชีวิตจริงพาร์ทเนอร์เราอ่ะคุมเขาได้ไหมอ่ะวิ่งงานตลอด24ชั่วโมงOIC เป็นไงเราจะไปเจรจาเขาได้ไหมคุมไปเขาเรียกว่าอะไรนะยกป้ายไปทวงหน้า OIC แล้วก็อดข้าวผมรับ7วันไม่ได้พรบ.ได้ไหมโอ้โหอย่างนั้นเราก็ตกงานเลยใช่ไหมโอซีเนี่ยเขาหือไม่ได้แล้วเขากำหนดมา7วัน15วันลองนึกภาพสิว่าธุรกิจเราเป็นไงเจอเขาเรียกว่าแรงกดดันทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราไปกดดันชาวบ้านช่องไม่ได้เลยนะมีแต่คนกดดันเราทั้งนั้นเลยลูกค้าเอ่ยพาร์ทเนอร์หรือว่าโอซีก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเรามันเลยจะต้องมีความยืดหยุ่นถ้าเทียบกับกระบวนการอื่นไงถามว่าเราจะเป๊ะได้ไหมเช่นโอ้หนึ่งนั้นจะต้องทำนี้ก่อน2 3 4เป๊ะโอ้เนี่ยทำไมวันนั้นถึงไม่ขอเบอร์กรมธรรม์ลูกค้าฮะรู้ไหมว่ากฎเกณฑ์มันจะต้องมีเบอร์แต่ถามว่าถ้าวันนั้นลูกค้าไม่มีเบอร์กรมธรรม์เราจะไม่บริการเขาหรอบริการเขาไหมถามจริงบริการใช่ไหมบางครั้งเนี่ยบอกชื่อรุ่นพร้อมสีเนี่ยก็บริการแล้วนะบางที่นะรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าใช่ไหมโอเคถ้าฮอนด้าเนี่ยเป็นของเราชัวร์อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยโอกาส 50% เป็นของเราเพราะว่าป้ายแดงไงบางบริษัทขายฮอนด้าเป็นหลักวิ่งไปก่อนแล้วไปเจออีกทีว่าไม่ใช่ลูกค้าตัวเองทีหลังเคยเจอไหมเพราะว่า
เพราะว่าบางครั้งถามอะไรลูกค้าไม่รู้ไงจำอะไรไม่ได้เลยส่งสวีทไปก่อนเลยแล้วไปเจอทีว่าออมเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งดีกว่าไม่เป็นไรเราลดความเสี่ยงให้ลูกค้าไปเราก็ลงบันทึกว่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถามว่ากระบวนการอย่างเงี้ยคนมักจะมองว่าเฮ้ยคุณทำได้ยังไงเนี่ยฮะผมบอกแล้วไงว่าคุณจะต้องถามสิทธิ์การก่อนใช่ไหมพอครบแล้วคุณค่อยตัดสินใจส่งสวีเยอร์แต่ในชีวิตจริงเป็นไงมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมบางครั้งเนี่ยจำชื่อนามสกุลได้ก็ถือว่าเยี่ยมละเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเราเลยมันจะอาจจะต้องออกแบบอะไรที่มันค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากๆนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันว่าเราจะออกแบบกันยังไงธุรกิจประกันมักไม่สามารถกำหนดวิธีการตายตัวได้นะครับลูกค้าบางคนก็ดีส่งข้อมูลครบแล้วก็รู้ว่าใช้เวลาสักเดือนสอบลงใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนเป็นไงข้อมูลก็ไม่มีแต่จำรถถ้าไม่มีรถก็คือเอารถขายระหว่างสอบด้วยแล้วจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่นนั้นเป็นไงเคยเจอไหมอย่างนี้ถ้าฉันใช้เบนซ์เป็นไงจะเอาโตโยต้ามาให้ฉันใช้มีไหมฉันไม่ยอมนะฉันไม่ยอมมีนะเพราะงั้นเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยหลากหลายครับเราจะวางแผนแล้วก็ออกแบบกระบวนการเรายังไงดีเพื่อให้มันครอบคลุมนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่ยืดหยุ่นได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าต้องตกลงกับกิจการแล้วก็กำหนดนโยบายร่วมกันนะครับไม่ผิดนะครับที่เราจะส่งโตโยต้าให้ลูกค้าใช้เบนโอเคไหมไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะจริงๆแล้วตามกฎหมายเขาไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไรแต่นโยบายของบริษัทเราต่างหากบางที่เป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องทำให้เขาพึงพอใจที่สุดใช่ไหมบางที่ที่เขามีกลุ่มพูดถึงมันเป็นภาครัฐเนี่ยใช่ไหมคนที่มาซื้อโครงการเขาก็คือเป็นเขาเรียกว่าระดับสูงๆใช่ไหมแล้วเสียงดังใช่ไหมนโยบายเขาก็แบบนี้ครับถ้าลูกค้าใช้เบนต้องหาเบนรุ่นใกล้เคียงอันนี้เป็นนโยบายถามว่าเฮ้ยพี่ต้นทุนมันเป็นไงระหว่างต้นทุนกับโดนด่าถ้าไม่เบนโดนด่าวันนี้แต่ต้นทุนโดนด่าปีหน้าก็เป็นนี่คือนโยบายของแห่งหนึ่งนะเขาก็กำหนดอย่างนี้เพราะเนี่ยนโยบายเราเป็นยังไงกำหนดให้ชัดครับไม่มีผิดไม่มีถูกธุรกิจประกันไม่ได้ประกอบสินค้าแต่ประกอบข้อมูลครับถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเราเล่นเกมกันเราประกอบใช่ไหมเราประกอบไปดูต่อใช่ไหมแต่ธุรกิจเราอ่ะเราประกอบข้อมูลนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่มาจากเทิร์ดพาร์ตี้ด้วยใช่ไหมเทิร์ดพาร์ตี้ทั้งนั้นเลยนะเซอร์เวย์เออร์สถานีตำรวจเป็นไงทุกคนเป็นไงมีอิสระเสรีหมดเลยใช่ไหมเราประกอบข้อมูลแม่เนี่ยสิ่งที่ยากของธุรกิจเราคือทำยังไงให้ข้อมูลมันมามีช่องทางที่มันมาไวแล้วก็ทำได้ไวธุรกิจประกันต้นทุนหลักไม่ใช่ค่าจ้างเท่านั้นต้นทุนหลักเลยนะไม่ใช่ค่าจ้างเท่านั้นเอาจริงๆนะจากตัวเลขนะที่เกี่ยวเศรษฐีมาต้นทุนของประกันอยู่ 5-10% หมายถึงว่าเงินร้อยนึงนะคิดเป็นต้นทุนแบบเบ็ดเสร็จสละตักมาบางที่ 5% บางที่ 10% ไม่เกินนี้เอาแบบแย่สุดก็คือ 10% ครับเอาแบบแย่สุดเลยนะแต่ถ้าเทียบกับการผลิตครับต้นทุนพนักงาน 30-40% ครับโรงงานเขาเลยมุ่งเน้นเรื่องของต้นทุนเรื่องแรงงานเยอะใช่ไหมนะแต่ธุรกิจบริการเนี่ยต้นทุนเรื่องของแรงงานคนเนี่ยไม่ได้สูงมากครับโอเคไหมบางครั้งเนี่ยผู้บริหารเขาเพ่งเล็งเรื่องของอุ้ยจำนวนคนเยอะมีต้นทุนเยอะพวกนี้นั่นใช่ไหมแต่เทียบไม่ได้ครับเทียบไม่ได้กับการพิจารณาสินใหม่ที่หลักรวมครับต้นทุนเยอะกันเยอะนะพอคนไม่พอไงต้องปล่อยเคสไหมต้องปล่อยเคสอ่ะบางครั้งเนี่ยเอกสาร20หน้าอย่างเงี้ยเอาจริงเลย20หน้าแล้วมีภาพประกอบอ่ะรวมเล่มแล้วถ้ามีคนเสียชีวิตด้วยก็เกือบ100หน้าใช่ไหม
ถามจริงคุณอ่านหนังสือได้ไวขนาดนั้นเลยเหรอมันใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจำนวนคนไม่พอเนี่ยเราก็ปล่อยเคสใช่ป่ะแล้วพอปล่อยเคสเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนของการปล่อยเคสตรงนั้นเนี่ยมันสูงกว่าการจ้างคนเพิ่มเยอะครับจริงๆแล้วผมก็มีตัวเลขว่าการที่เรามีพนักงานเพิ่มเนี่ยจริงๆอ่ะประหยัดด้วยเพราะว่าผมก็ได้บอกว่าสนับสนุนให้ทุกบริษัทจ้างคนเพิ่มไม่ใช่แต่คุณจะต้องประมาณจำนวนคนที่คุณจำเป็นใช้ให้เหมาะสมนะครับผมไม่ได้บอกว่าจ้างมาเยอะๆไม่ใช่แต่ว่าเราต้องจ้างให้เพียงพอครับถ้าจ้างเพียงพอแล้วต้นทุนสินใหม่จะลดลงครับจริงๆซึ่งผู้อาจจะขัดใจผู้หาหลายๆท่านถ้าได้ยินคำพูดผมนะแต่ผมบอกจริงในวันนี้ถ้าระบบมันยังตัดสินใจแทนคนไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยคนที่ตัดสินใจว่าจ่ายไม่จ่ายมันคือคนไงถูกไหมทุกวันนี้คุณยังไม่มีระบบอะไรที่มาตัดสินใจแทนคนได้เนี่ยใช่ไหมคุณยังโทรไปที่สถานีตำรวจด้วยระบบ AI ไม่ได้ใช่ไหมคุณโทรไปที่โรงพยาบาลไปทวงประวัติไปขอเขาเรียกว่าเอกสารของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้คุณต้องใช้คนโทรใช่ไหมคุณวิ่งไปข้างนอกไปศาลเนี่ยคุณใช้ระบบ AI นั่งมอไซค์ไปได้ไหมไม่ได้ครับคนวิ่งทั้งนั้นเลยเราต้องเป็นคนรู้กฎหมายด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะมามองกันจริงๆถ้าเทียบระหว่างเราจ้างคนเพื่อมาทำงานให้มีประสิทธิภาพกับเราลดคนแล้วเราปล่อยเคสผมยังไงผมก็ยืนยันอย่างครับจ้างคนเพิ่มคุ้มกว่าครับงานเงียบงานละเอียดซึ่งเหมือนเกมที่เราทำครับถ้างานเงียบงานละเอียดจริงๆต้นทุนสินใหม่ลดลงได้ครับเพราะจริงๆต้นทุนของการจ้างพนักงานไม่ได้สูงขนาดนั้นครับธุรกิจประกันมักแก้ที่ปลายทางมากกว่าต้นเหตุนะครับงานออกช้าก็เติมคนเติมระบบเติมเงินนะแต่ไม่รู้เติมถูกที่หรือเปล่านะเติมถูกเติมผิดคนไม่อยากทำโอให้ทำโอนะไอ้คนไม่คนอยากจะได้โอก็ดันให้กลับบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นธุรกิจประกันเหมือนอาหารตามสั่งทำรอล่วงหน้าไม่ได้มีไหมตื่นเช้ามาวันนี้คาดว่าจะมีกรมธรรม์เบอร์เนี้ยอุบัติเหตุทำรอไว้เลยยังแฟมรอมีไหมเป็นไปไม่ได้ครับงานเราอ่ะไม่ใช่งานที่สามารถคาดการล่วงหน้าได้แต่เราต้องปรับตัวเข้าหาวอลลุ่มแต่ละวันใช่ไหมเราต้องดูรายวันเลยครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราต้องปรับตัวค่อนข้างจะรวดเร็วนะในแต่ละวันงั้นเนี่ยการวางแผนแบบระยะยาวๆ1ปีแล้วก็หายกันไปไม่ได้นะครับอันนี้คืองานสินใหม่ธุรกิจประกันต้องการยืดหยุ่นตามลูกค้าแต่ก็ต้องรวดเร็วด้วยเอกสารไม่ครบไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวทำให้อ่ะก็ต้องเร็วไงคือมีบางอย่างเราก็ไปแล้วใช่ไหมทำไงที่เราจะมีกระบวนการอย่างนั้นมากกว่ามีข้อมูลอะไรก็ได้แต่สามารถบริการก็ได้ตรงนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญไม่ใช่ว่าจะเอากฎหมายมาบีบคอเราว่าต้องครบแล้วก็ถึงไปได้ข้อมูลบางส่วนสามารถพิสูจน์ว่าเขาคือเจ้าของกรมธรรม์ที่แท้จริงได้มันก็เพียงพอแล้วถูกไหมอันนี้คือหัวใจของการตรวจสอบว่าเขาเป็นเจ้าของกรมธรรม์หรือไม่ธุรกิจประกันอะไรคือต้นทุนหลักค่าพร้อมค่าโฆษณาค่าระบบค่าจ้างค่าสินใหม่ค่าปรับนะครับหลังๆมาค่าปรับเริ่มมาบางบริษัทโดนปรับไป10ล้านไปดูในเว็บคปภ.นะตอนนี้มี10ล้านแล้วนะเกลา500,000ใช่ไหมถ้าต่อวันก็20,000บาทหลัง15วันคิดวันละ20,000ลืมไงลืมจ่ายพรบ.อะไรสักอย่างนึงนะครับผ่านไปเกือบปีนะพรบ.ผ่านไปเกือบปีนะโดนไปหลายล้านนะ6ล้านหรือไงจำไม่ได้ค่าปรับเจอค่าปรับเข้าไปเป็นไง6ล้านเนี่ยขายผมได้กี่ผมถ้าเจออย่างนี้บ่อยๆเป็นไงเจอสักปีละ10เคสเป็นไงระหว่างคนไปประหยัดค่าคอมไปประหยัดค่าจ้างแต่เจอค่าปรับเข้าไปสมมติว่าต่อปีนะสมมติว่า20ล้าน
20ล้านเนี่ยเผื่อจ้างพนักงานได้ทั้งปีนะได้เลยทั้งปีค่าปรับตอนนี้มาเลยนะครับค่าปรับไปดูในเว็บได้เขาแชร์ในนั้นทุกยี่ห้ออ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมได้พูดเกี่ยวเรื่องของความสูญเปล่าในกระบวนการมันจะมีเหรอในประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันจะมีป่ะโอเคจริงๆความสูญเปล่าเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภาพประกอบแต่มันเข้าใจยากเราไปดูเป็นคำพูดได้การขนส่งข้อมูลอันนี้การขนส่งระหว่างแผนกระหว่างบุคคลก็เป็นความสูญเปล่าแทนที่งานมันจะเสร็จเร็วนะครับก็ต้องรอเช่นงานเสร็จเช้าแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งเพราะว่ารอส่งใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้งานล่าช้าได้ใช่ไหมแทนที่งานเสร็จแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆกันแผนกใกล้กันบางที่ออกแบบเป็นไงอยู่คนละชั้นอยู่คนละชั้นเลยคือกระบวนการที่ใกล้กันอยู่คนละชั้นแล้ววันนึงส่งข้อมูลระหว่างการสองรอบงานก็ล่าช้าเพราะการขนส่งไม่ใช่เพราะพนักงานทำช้านะเพราะการขนส่งเลยรอบในการส่งมันไม่ทีหรือวิธีการในการส่งเนี่ยมันยังเป็นกระดาษอยู่มีขั้นตอนที่เกินความจำเป็นมีไหมกำหนดเขาเรียกว่าออทอไลซ์ไว้เช่นพนักงานคนนี้ 30,000 ถ้าเกิน 30,000 เนี่ยจะต้องไปคนที่2แต่ถ้าเกินแสนเนี่ยต้องไปคนที่3ถ้าเกิน 500,000 ต้องไป CEO อะไรอย่างเงี้ยมีไหมทำไงที่ให้ขั้นตอนพวกนี้ถามจริงตรวจกัน 4-5 คนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตรวจบนเอกสารเดียวกันนี่แหละใช่ป่ะดูข้อมูลเหมือนกันนี่แหละแล้วเผื่อเนี่ยยิ่งเลเวลสูงขึ้นไปยิ่งดูเอกสารละเอียดน้อยลงด้วยซ้ำถูกไหมดูหน้าสุดท้ายแล้วก็เสร็จเลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นธุรกิจประกันมีการตั้งเงื่อนไขการทำงานที่เกินความจำเป็นเช่นขอเอกสารเกินมีไหมคือบางครั้งเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการขอเอกสารไม่ดีนะดีแต่เอาเท่าที่จำเป็นไงบางครั้งเนี่ยตอนรับแจ้งเหตุเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลลูกค้าครบถ้วนไหมสำเนาบัตรเนี่ยถามจริงระหว่างนั้นเนี่ยเขายืนตากแดดเขาสำเนาบัตรเขาหรือคือถ้าไม่ได้สำเนาบัตรนี่จะไม่ส่งเซอร์เวย์ไงใช่ไหมใช่ไหมทีหลังก็ได้บางอันข้อมูลทีหลังได้นะการแก้ไขเคสซ้ำซากมีไหมเจอผู้กรณีแล้วคุยกันไม่จบ3รอบนะต้องไปบริษัทประกันเนี่ย3รอบแล้วในรอบเดือนเนี่ยเจรจาไม่จบเงิน 5,000 ซ้ำทีแต่ค่าตัวของคนที่ไปเนี่ยหลายหมื่นไปกัน3คนด้วยมีทนายด้วยเจรจา 5,000 คุยกันมา3รอบแล้วไม่จบเป็นเรื่องมีไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีนะมีเยอะน่าจะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นเช่นไปข้างนอกบ่อยก็ไปเท่าที่จำเป็นได้ไหมไปศาลเนี่ยไปบ่อยจังเลยทำไมขึ้นศาลบ่อยๆคือเราชอบไปศาลกันมีแม้ฝั่งนี้ไปศาลบ่อยไหมครับไม่บ่อยนะบางที่เนี่ยไปศาลแทบจะทุกวันสอบกันไปจนเหมือนว่าไปเซเว่นอีเวนต์แล้วนะเพราะว่าไปบ่อยแล้วจนเรียกว่า เปิดรถไปศาลไว้เลยมีจองรถไว้เลยวันนี้ไปศาลมีจองรถไปคันหนึ่งประจำอันนี้มีบริษัทแห่งหนึ่งเขาทำนะเขาไปศาลบ่อยมากเพราะว่าเขาเจรจากับลูกค้าไม่ได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันนิดเดียวเช่นขอรถใช้ระหว่างซ่อมไม่ได้ขอเงินได้ไหมถามว่าอยากได้เท่าไหร่ตามกรมธรรม์จ่ายให้วันละ500ลูกค้าบอกขอ800เพราะว่าบ้านฉันเนี่ยอยู่สายหนึ่งฉันนั่งแท็กซี่ขอ800ไม่ได้500แล้วสุดท้ายก็ไปศาลก็
ก็ไปเจรจากันไป300เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคสอย่างเงี้ยถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรายอมไปต้นทุนอาจจะน้อยก็ได้นะเพราะว่าเราไปหลายรอบไงโอเคไหมครับค่าน้ำมันค่าพนักงานที่ไป3รอบเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นก็ไม่รู้ใช่มั้ยแต่ว่าเงิน300ถ้าเรายอมได้อาจจะจบได้เร็วก็ได้นะผมไม่ได้บอกว่าผมยอมไปไม่ใช่นะแต่ว่าให้พิจารณาดูนะอาจจะคุ้มก็ได้การกักตุนแบบฟอร์มแล้วก็ไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่อันนี้ไม่ค่อยเกิดกับเคมเกิดกับการตลาดซื้อโบชัวมากองไว้แล้วก็พอผ่านปีนะ2560ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเป็นไงปฏิทินไงเอาไปทำอะไรเอาไปแจกใช่ไหมเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาเล่มละ100อ่ะปฏิทินอ่ะอย่างเงี้ยมีไหมวันที่มีนะมีเยอะด้วยการใช้คนผิดประเภทเอาทนายไปประเมินราคาเอาพนักงานสำรวจภัยมาทำคดีมีไหมอย่างนี้ใช้คนผิดประเภทมีไหมอันนี้มีเคสจริงนะเอาทนายไปประเมินราคาแล้วเอาพนักงานสำรวจภัยมาทำคดีเขาเรียกว่าตามสะดวกทำงานตามสะดวกคือช่วงนั้นใครว่างก็ทำนั้นไปมีนะแล้วก็ปรากฏว่าเอาทนายไปประเมินราคาทีนี้ทนายก็คุยกับลูกค้าไม่จบสักทีนึงกำลังยืนเงื่อนไขกันอยู่ผมก็ไปนั่งฟังเขามาเนี่ยยืนเงื่อนไขเขาไม่จบสักทีนึงแล้วก็เอาพนักงานสำรวจไทยไปทำคดีนี่พอไปขึ้นศาลก็กลัวทีนี้ไม่แม่นกฎหมายใช่ไหมไม่กล้าสู้ไอ้งานที่ต้องไปสู้นี่นะไม่ส่งทนายไปเอาสำรวจไทยไปไปสู้แล้วไอ้งานที่คุยลูกค้าที่แบบยอมๆกันได้เอาทนายไปคุยกับไอ้พวก300-500อะไรพวกนี้นะก็มีไหมมีไหมผมเจอบางที่นะมีเขาบอกว่าก็ทำงานตามสะดวกไงช่วงนี้เนี่ยคนนั้นเขาติดมันก็เลยต้องเป็นคนนี้ไปผมเข้าใจนะมันเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสุดโต่งขนาดนี้ไงคือแบบจริงๆถ้าทนายไปเคสเนี่ยอาจจะสู้ชนะก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยพอไม่แม่นกฎหมายเราต้องยอมใช่ไหมเรายอมเนี่ยเพราะว่าเราไม่แม่นโอเคนะผมว่าพูดมาเยอะแล้วเรา10โมงขึ้นพอดีเดี๋ยวไปเบรกทานกาแฟก่อนนะครับถ้ามีคำถามก็ถามระหว่างบรรยายได้หรือว่าจะระหว่างเบรกก็ได้นะครับพี่อยู่ที่ปุ่นเจอ